สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงที่เขาปลายบัตรด้วยเส้นทางธรรมชาตินะคะตอนนี้เขาปลายบัตร1เนี่ยนะคะตั้งอยู่ในเขตตำบลจระเข้มากนะคะนี่คือเขาปราสาทนะคะอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสิ่งก่อสร้างของศาสนสถานในศาสนาฮินดูนะคะอิทธิพลศิลปะเขมรนะคะที่ถูกสร้างขึ้น1ใน2แห่งบนยอดเขาปลายบัตรนะคะเพราะว่าจะมีแหล่งที่2อีกนะคะซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วเช่นเดียวกันกับภูเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้งนะคะทั้งที่เขาปลายบัตรและเขาพนมรุ้งต่างก็มีหลักฐานของระบบการจัดการน้ำโบราณที่ชาญฉลาดมากแล้วก็ที่นำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาจากปราสาทบนยอดเขาไหลลงสู่ชุมชนเบื้องล่างที่บารายเมืองต่ำแสดงถึงความเป็นชุมชนที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีตนั่นเองนะคะเนาะทีนี้องค์ประกอบของปราสาทเขาปลายบัตร1เนี่ยนะฮะที่ยังเห็นได้ในปัจจุบันประกอบด้วยอาคารประธานแล้วก็อาคารบริวารที่ตั้งอยู่ด้านหน้า2หลังนะคะมีลักษณะเป็นแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมนะคะสร้างด้วยหินทรายและอิฐเป็นห้องที่ใช้ประดิษฐานรูปเคารพนะคะหลักของโบราณสถานแห่งนี้นะคะแล้วก็มีประตูเข้าด้านหน้านะคะตั้งอยู่กึ่งกลางนะคะบนฐานไพรทีนะคะศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวเหนือใต้นะคะจึงสันนิษฐานว่าด้านบนทั้ง2ของปราสาทประธานเคยมีอาคารทรงปราสาทอีก2หลังคงสร้างด้วยอิฐแล้วก็ถูกพังทลายไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะความสวยงามของปราสาทแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรอันนี้เรามาเนี่ยนะคะตอนนั้นอาจารย์มาเนี่ยยังไม่มีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้คือเห็นไหมคะมีความยิ่งใหญ่และก็ความสวยงามมากท่านผู้ชมนะทีนี้ปราสาทเนี่ยนะคะโดยรอบของปราสาทเนี่ยเห็นไหมคือความสูงบนภูเขานะคะเนี่ยคือโลเคชั่นของคนโบราณที่สร้างขึ้นแต่ว่าดินที่สูงชะง่อนแบบนี้ก็อาจจะมีการปรับภูมิทัศน์นะคะอาจจะมีการทำให้สูงนะคะที่ไม่เป็นแบบล้นๆเนาะอาจจะเป็นฝีมือของมนุษย์ในยุคนั้นด้วยนะคะที่มีการปรับจนสามารถที่จะสร้างปราสาทให้มีความสวยงามอลังการแล้วก็มีความแน่นหนามั่นคงมาตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็คือด้านบนของปราสาทนั่นเองนะคะ